อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์มากี้เชื่อมารีน่าผ่านดราม่าฉลุยหลังมารับไม้ต่อริชี่ในละครซ่อนเงารักมากี้ราศีเผยสภาพจิตใจมารีน่าสดานันหลังมารับไม้ต่อริชี่อรเนตในละครซ่อนเงารักชี้บทยากเห็นใจนักแสดงทุกคนจากกระแสดราม่าเปลี่ยนตัวนักแสดงในละครซ่อนเงารักระหว่างนักแสดงสาวมารีน่าสดานันและริชี่อรเนตทำให้เป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตเป็นอย่างมากนะฮะทั้งในแง่ดีและแง่ลบซึ่งสาวมารีน่าก็ยินดีน้อมรับทุกคำวิจารณ์ขอให้แฟนละครเพียงแค่เปิดใจล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามากี้ราศีซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนรุ่นพี่ในวงการของมารีน่าเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนคิดว่านักแสดงทุกคนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับคอมเมนต์ที่ดีและคอมเมนต์ที่ไม่ถูกใจเป็นธรรมดาทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตนก็บอกให้น้องสาวใจเย็นๆอะไรที่ไม่ดีและรู้สึกว่าเอามาพัฒนาตัวเองได้ก็เอามาพัฒนาแต่ถ้าเป็นคำวิจารณ์ที่เอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ให้มองข้ามไปโดยมากี้เผยว่าที่ผ่านมานะครับน้องสาวไม่ได้ถึงกับเครียดอะไรมากมายแต่ก็รู้สึกไม่ดีอีกทั้งละครเรื่องนี้ก็เล่นยากตนรู้สึกเห็นใจนักแสดงทุกคนในส่วนของมารีน่าที่รับไม้ต่อเมื่อรับหน้าที่มาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่เจอดราม่าก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ซึ่งมารีน่าเป็นคนที่เข้มแข็งเรื่องแบบนี้ไม่ทำให้ร้องไห้แน่นอนสำหรับละครซ่อนเงารักนะครับมากี้ได้มีโอกาสได้ดูน้องสาวเล่นบ้างซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นแต่จะมีติดๆขัดๆบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นบทยากเพราะตนก็เคยเล่นบทแฝดมาก่อนแต่ก็ยังไม่เคยได้รับบทอะไรที่ยากขนาดนี้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ